ครับวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นวันดีก็คือวันกาแฟสากลหรือว่าเป็นเนสกาแฟเดย์นั่นเองวันนี้นะครับผมเนสกาแฟเราก็เรียกว่าเชื่อมทุกความผูกพันวันนี้เราก็มาส่งต่อความรักสำหรับพี่ๆนะครับที่ทำงานเพื่อสังคมเพื่อพวกเรานะครับในเวลาเรียกว่ากลางคืนดึกดื่นหรือว่าทุกๆเวลานะครับวันนี้เราก็ส่งต่อกับรักดีๆไปให้กับพี่ๆต่อชดนั่นเองครับใช่ครับแคมเปญนี้นะครับก็ฝากเพราะว่านี่ก็เป็นถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆนะครับที่ส่งต่อความรู้สึกดีๆส่งต่อกำลังใจดีๆให้ไปถึงพี่ๆตชด.นะครับเรียกว่าพี่ๆที่ทำงานที่อยู่ห่างไกลมากๆแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยนะครับที่ทำงานกันเรียกว่าเพื่อสังคมหามรุ่งหามค่ำเริ่มงานกลางวันเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะฝากแคมเปญดีๆด้วยครับวันนี้เรามีโอกาสเขียนให้พี่ๆเขาด้วยใช่ครับวันนี้ก็มีโอกาสเขียนให้พี่ๆเขาด้วยเขียนคำว่าอะไรเขียนไปว่ากำลังใจเล็กๆสำหรับฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ครับผมนี่วันนี้อ่างละบาทครับอ่างนิดนึงละกันครับครับอ๋ออันนี้ก็คุณพ่อก็ดีขึ้นเรียบร้อยแล้วครับก็ผ่าตัดทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างเรียบร้อยครับผ่าตัดนี้ให้กำลังใจก่อนไหนบ้างก่อนห้องก่อนห้องก็ไปหาในช่วงเช้าแหละครับเพราะวันนั้นมีงานใช่ไหมครับก็ไปหาช่วงเช้าก่อนแล้วก็บอกสู้นะก็คงไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ก่อนแล้วก็ผ่าตัดก่อนในวันที่แบบทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมไปแล้วผมว่าโอกาสเสี่ยงมันก็จะลดน้อยลงมากๆตอนนี้คุณหมอแนะนำให้ดูแลไงบ้างคะคุณหมอก็ตอนนี้ให้พักฟื้นเฉยๆครับแต่ว่าสิ่งสำคัญตอนที่หลังทำไปแล้วครับก็ต้องดูเรื่องอาหงอาหารแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเป็นเรื่องปกติครับอันนี้ไปครั้งนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือไปผ่าบายพาสนะครับบายพาสใช่ซึ่งหลังไปก็ต้องแบบดูแลแบบวิธีการกินหรือว่าการออกกำลังกายตารางการออกกำลังกายคุณพ่ออะไรไหมก็เดี๋ยวก็คือนั่งได้มีโอกาสคุยกับคุณพ่อแล้วแหละครับก็ตั้งแต่นี่ก็เพิ่งออกโรงพยาบาลมาแล้วก็ออกมาเสร็จแค่ได้คุยกันว่าแบบเดี๋ยวคงต้องแบบกินดีๆกว่านี้เนาะแล้วก็อาจจะต้องหมายถึงว่าจัดแจงให้คุณพ่อหรือเปล่าอาจจะจัดแจงได้ยากนิดนึงครับแต่ว่าคือเราก็พยายามบอกพ่อบ่อยๆแค่นั้นเองว่าคือถ้าเกิดเราจะทานอะไรก็ต้องเลือกนิดนึงว่าเลือกในสิ่งที่มันมีประโยชน์แล้วก็พยายามลดเพราะว่าร่างกายมันก็เริ่มจะเผาผลาญออกมาได้ค่อนข้างลำบากแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นยังมีอะไรต้องระวังอีกนะคะหลังจากนี้อะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรน่าระวังนะครับใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบเรื่องแผลที่มันต้องรอเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่นิดหน่อยก็เลยต้องรอแผลทุกอย่างให้มันแบบว่าสมานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับในช่วงคุณพ่อกับครอบครัวที่บ้านตอนนี้ให้ใครดูแลเป็นหลักเป็นเจนตอนนี้คุณแม่ดูแลอยู่ครับใช่ผมก็มาทำงานแล้วก็เนี่ยกลับบ้านไปก็ไปเจอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณแม่ที่คอยดูแลกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมยังเกลียวก็แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับก็ตั้งแต่ผ่ามาวันสองวันก็แบบพูดได้ปกติแล้วครับใช่แต่อาจจะมีแบบอาการเจ็บๆอยู่เจ็บแต่ตอนนี้พ่ออยู่ที่นู่นหรือว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่กรุงเทพครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปกำลังผ่าตัดเสร็จก็ต้องมีแบบพวกไปพบคุณหมออะไรเงี้ยไปเช็คอัพอาการเรื่อยๆครับต่อไปต้องหยุดทำงานหนักเลยไหมครับก็จริงๆแล้วคุณพ่อก็ไม่ทำอะไรหนักเท่าไหร่อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากนี้อาจจะต้องออกกำลังกายหนักขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้ร่างกายแล้วคุณพ่อก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะใช่ครับทำมาได้ของเราบ้างครับแม่ตอนนี้เป็นไงบ้างคือดีครับก็ยังดีอยู่ครับไม่ใช่เห็นหน้าค่าตาไม่ได้เห็นรูปเลยก็ไม่ได้โพสต์รูปครับผมแต่ทุกอย่างก็ยังดีปกติไม่ได้แบบว่าโดนจมตรงมือตีหรือท่านแบบไม่กล้าโพสต์อะไรไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับผมคือเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปกตินี่แหละครับอันนี้เราเซฟไว้ก่อนหรือเปล่าฮะเราเซฟไว้ก่อนหรือเปล่าเซฟรูปเซฟตัวเองพอดีไม่ได้ถึงกับแบบว่าต้องขั้นที่แบบต้องเซฟเพื่อแบบกลัวโดนดราม่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสมันก็คงจะแบบมีรูปออกมาแหละแต่ว่าแค่ตอนนี้ผมยังไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบไปไหนหรือว่าอะไรเพราะว่ามันมีแต่เรื่องถ่ายละครทุกวันเลยครับโอ้แทบไม่ได้นอนตอนนี้ทำงานค่อนข้างหนักมากครับมีเวลาให้เขาไหมคะทำงานก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าโอ้ยเริ่มงานเช้าแล้วก็แบบเลิกดึกแบบทุกวันมากๆครับทุกวันเลยทุกวันไหมคะแบบไม่มีเวลาให้อะไรเงี้ยเจมงานเยอะขึ้นไม่มีหรอกครับผมว่าเขาเข้าใจเขามีเรียกร้องไหมมาหาหน่อยไม่มีครับ